ำลังอยู่กับพี่แตงกวาที่หมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระของพวกเรานะคะคลิปนี้ก็มาตามคำเรียกร้องนะคะที่น้องๆ อยากจะให้ช่วยสอนทำสบายของชุดนางตานีซึ่งวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยเริ่มด้วยการกดเข้าไปที่เมนูเลือกชาระอีดิตหรือไอเทมอีดิตไปที่โหมดไอเทมค่ะแล้วเลือกไปที่คำว่า head นะคะต่อด้วยการเลือก headband ออกมาเลยต่อไปเป็นขั้นตอนของการปรับตำแหน่งให้เรากดลูกศรลงกดลงไปเรื่อยๆเลยค่ะและในส่วนของสเกลให้กดขยายด้วยเครื่องหมายบวกแล้วกดเลื่อนลงไปอีกค่ะถ้าหยุดตรงนี้เนี่ยได้ชุดแนวใหม่อีกชุดนึงแล้วนะคะกดตรง x y z เพื่อให้แถบมันออกมาค่ะแล้วกด z ลบสัก2ครั้งนะคะในส่วนของ rotation ติ๊กตรง45แล้วกด z ลบค่ะมันจะออกมาเป็นเหมือนสบายเฉียงนะคะใครชอบให้เฉียงไปทางไหนก็ตามสะดวกเลยต่อเนื่องด้วยการกด y บวกในส่วนของสเกลเพื่อขยายความยาวของสบายค่ะถ้ามันสูงไปก็เลื่อนลงนิดนึงค่ะแล้วก็กด z บวกในส่วนของสเกลเพื่อให้ดูยื่นออกมาแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหานิดนึงพอมองมุมข้างแบบนี้แล้วมันอาจจะดูหนาเกินไปนะคะให้เรากดให้มันบางลงด้วยการกด z ลบในส่วนของสเกลค่ะขณะที่เรากดเนี่ยก็ลองมองดูด้วยนะคะว่าขนาดพอดีหรือยังใช้ลูกศรด้านบนเลื่อนลงไปสักนิดนึงโอเคค่ะตอนนี้ได้ออกมาเป็นสบายเฉียงแล้วเข้าไปเปลี่ยนสีในคัลเลอร์เลยพี่ใช้เป็นสีเขียวโทนนี้นะคะเรียบร้อยออกมาแล้วค่ะชุดนางตานีของเราก็ไม่รู้ว่าคล้ายๆหรือเปล่านะคะอันนี้คิดเองเลยและชุดนี้เนี่ยยังประยุกต์ไปเป็นชุดนางตะเคียนทองได้ด้วยนะคะโดยการเปลี่ยนสีให้เป็นสีเหลืองเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนกันดูเลยเดี๋ยวพี่เลือกเป็นสีเหลืองโทนสว่างหน่อยก็แล้วกันค่ะต่อไปเราไปเปลี่ยนสีเดรสที่ใส่อยู่กันค่ะกดเมนูค่ะตามด้วยชาระอีดิตหรือไอเทมอีดิตและชาระอีดิตอีกรอบนึงอันนี้ก็จะเป็นสีที่อยู่ในโคลดคัลเลอร์นะคะพอเราเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็จะกลายเป็นนางตะเคียนทองค่ะจริงๆถ้ามีเข็มขัดตรงเอวสักหน่อยนะคะก็จะทำให้เหมือนมากขึ้นสามารถนำวิธีการไปทำเล่นหรือทำละครกันได้เลยค่ะวันนี้มีการ์ตูนสั้นเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมติดตามรับชมกันถ้ารักหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องให้กันด้วยค่ะ